สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเงื่อนไขที่ถามมานะครับก็คือถ้าจำสถานะเดิมไหมในกรณีที่ไฟเปิดอยู่นะครับตัวปลั๊กเปิดอยู่แล้วเกิดไฟดับพอไฟดับปุ๊บแล้วไฟมาไฟก็กลับมาติดเหมือนเดิมนะครับแล้วอีกเคสหนึ่งคือถ้าตัวปลั๊กของเราปิดอยู่แน่นอนว่าหลอดไฟเราก็ต้องปิดอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับถ้าตัวปลั๊กปิดอยู่แล้วเกิดไฟดับพอไฟดับแล้วถ้าไฟมาตัวปลั๊กก็ไม่ติดนะครับก็คือจำสถานะเดิมนั่นเองก่อนไฟดับทีนี้อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือถ้ามิลลิแอมถึงตามที่กำหนดใช้เวลานานไหมตอนนี้ผมตั้งเงื่อนไขว่าถ้าใช้ไฟเกิน50มิลลิแอมเนี่ยให้ปิดหลอดไฟนะครับตัวหลอดไฟตัวนี้ก็เป็นตัวสมาร์ทนะครับทำงานแยกกันอยู่แล้วตอนนี้ผมตั้งหลอดไฟเป็นความสว่างปานกลางนะครับความสว่างปานกลางเนี่ยก็ใช้กระแสไฟอยู่ที่35มิลลิแอมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มความสว่างเป็น 100% ดูนะครับสังเกตตรงนี้นะฮะมิลลิแอมถ้ามันเกิน50ปุ๊บหลอดไฟก็จะดับค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับปรับความสว่างเป็น50ก่อน50ปุ๊บก็ใช้กระแสไฟอยู่ที่35นะครับเพิ่มนิดนึงเพิ่มเป็นตอนนี้ผมเพิ่มเป็น74ใช้กระแสไฟอยู่ที่47มิลลิแอมนะครับถ้าเป็น 100% ล่ะถ้าเกิน50ปุ๊บไฟดับก็ต้องถือว่าเร็วนะครับโอเคขอบคุณครับ